จากจังหวัดชัยนาทได้รับการแนะนำให้เข้ามาสู่ธุรกิจที่มีคุณธรรมนำธุรกิจก็คือคุณคณางนิตกฤตประสมพงศ์ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณคณางนิตกฤตประสมพงศ์มากครับได้สายงานของอยู่ในสายงานของอาจารย์กอเดฟกรานี้ครับครับจากผู้ป่วยซึ่งเป็นหลายโรคครับเป็นไขมันเป็นความดันเป็นไตรกลีเซอไรด์อัลไซเมอร์อาร์กิมสันแต่ทุกโรคนี้หายได้เพราะลุงน้อยโชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ในห้องสภากาแฟครับและมาปฏิบัติตัวตามหลัก7ข้อของห้องสภากาแฟของท่านอาจารย์นงรัตน์มงกอดทำให้ลุงน้อยแข็งแรงครับก็ขอฝากท่านใหม่ๆที่เข้ามาครับจากคนที่คิดว่าทำไม่ได้แล้วหมดประโยชน์แล้วกลับมามีประโยชน์ครับเกิดความภูมิใจมากครับก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกเล่าเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาเนาะเปลี่ยนความคิดครับชีวิตเราจะเปลี่ยนครับเรามาเปลี่ยนความคิดเรามาเปลี่ยนชีวิตกันที่ไอเวิร์ช็อปครับใช่ที่บอกต่อกับหลัก7ข้อที่ควรทำอาจารย์นงรัตน์คนงามท่านสอนประจำเราควรใส่ใจมาเปลี่ยนความคิดมาเปลี่ยนชีวิตของคนไทยที่เคยอกร้อนมองไม่ให้สวยวิไลตลอดเวลาแค่เรื่องง่ายๆคือการหายใจให้เป็นเรื่องการนอนการกินก็รองยุคินด้วยเอาใจใส่ฝึกกายให้ฟิตฝึกจิตประพัดสอนให้สดใสแล้วเรามาล้างลำไส้ก็จะสุดท้ายมาใช้กันชงกันชงเข้าหัวเป็นยาเสพติดแต่ก็ช่วยชีวิตให้เรารอตายมาหลายคนมะเร็งว่าร้ายยังพ่ายแพ้กันชงฝรั่งหลอกให้เรางงลุ้มไปใจสลายรู้แล้วแล้วก็ช่วยบอกต่อเพื่อเอาบุญมาช่วยเหลือสร้างบุญด้วยการให้อาจารย์โนรัตน์ทุ่มเทสอนด้วยใจมารวมทางคุณและที่ยิ่งใหญ่ขอให้ชาวไห้จงเจริญขอบคุณท่านอาจารย์น้องรักมากครับครับให้พลังลุงน้อยลุงน้อยตกใจเลยนะอาจารย์พลังสูงไงลุงน้อยครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่เปลี่ยนชีวิตพวกเราเนาะใช่เอาวันนี้นะคะเอาไว้ชัดชัดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนาะลุงน้อยคุณพรชูดาคุณนัทหรือว่าหลายหลายคนทำไมเวลาปฏิบัติกิจการแล้วโรคมันไปทั้งพวงเลยอะนะมันไม่ได้ไปอย่างเดียวเหมือนคุณไปแล้วก็เหมือนกันโรคมันไปทั้งพวงเลยอะลุงน้อยก็บอกแล้วว่าทำไมต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการเจ็บป่วยล่ะคะนะในเมื่อทราบแล้วอะว่าปฏิบัติง่ายๆเรื่องง่ายๆลุงน้อยก็บอกอยู่แล้วอย่าทำให้เป็นเรื่องยากเรื่องการดูแลสุขภาพเนาะไอ้ที่ทำมาผิดทั้งนั้นเลยนะคะความคิดที่ประทันสมัยป่วยก็หาหมอป่วยก็หาหมอแล้วเป็นไงทั้งหมอทั้งพยาบาลก็ป่วยเหมือนกันนั่นแหละนะคะถ้าเกิดไม่รู้สาเหตุวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเส้นทางอาจารย์พิพัฒน์วัดอัดเลยค่ะเส้นทางของการเก็บป่วยนะว่าจริงๆแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานะคะหลักทั้งหมด6ประการที่เป็นสาเหตุให้เราป่วยมันหนีหลัก6ประการนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรามาปฏิวัติหลัก6ประการแล้วค่ะโรคมันจะไปทั้งชุดบางคนไม่เชื่อเป็นไปได้ไงอาจารย์นงรัตน์ทำไมมาพูดง่ายๆจังเลยอ่ะปฏิบัติแบบธรรมชาติแค่เปลี่ยนการกินนี่เหรอแค่ดูระบบขับถ่ายนี่เหรอแค่เปลี่ยนจิตนี่เหรอทำให้โรคของฉันไปได้ฉันไปโรงพยาบาลหมอเชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วฉันยังไม่หายเลยอย่าหลงผิดอีกเลยค่ะ
ลงผิดมาเยอะแล้วนะคะลงผิดมาเยอะแล้วตาสว่างได้แล้วในการดูแลสุขภาพของเรานะคะเคาะได้เลยนะใครปฏิบัติ6ประการนี้ถ้าเกิดไม่ได้ผลเปิดไมค์เลยค่ะเพราะท่านไม่ปฏิบัติไงทำไมไม่ผลคือท่านไม่เชื่อไงท่านไม่ศรัทธาไงก็เพื่อนปฏิบัติกันเยอะทั่วทั้งห้องแล้วก็ได้ผลกันหมดแล้วเราเหลืออยู่คนเดียวที่จะดีตกค้างไงตกค้างคือไม่ปฏิบัติไงก็ลองปฏิบัติดูเล่นๆเนาะวันนี้เราจะได้ไม่ต้องหน้ามืดตามัวเลยในการกลัวโรคร้ายแม้แต่โรคมะเร็งนะคะมะเร็งป้องกันได้ค่ะหลัก6ประการ7ประการของเรานี่แหละนะหลายคนที่บอกว่าเมื่อวานก็ทำงานใช่ไหมคะเราต้องตระหนักใช่ไหมแล้วทำงานไปมีเงินไปถึงเป็นมะเร็งคุ้มไหมล่ะคะทำงานไปอยู่วันดีคืนดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคุ้มไหมล่ะคะทั้งลูกทั้งเมียทั้งหมดเงินเกลี้ยงเลยไม่เหลือนะเราต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เลยมันยากที่ไหนในการดูแลสุขภาพเงินทองก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยอยู่ที่หัวจิตอยู่ที่จิตว่าเชื่อมันไม่เชื่อเอาวันนี้เชื่อไม่เชื่อต้องมาดูเส้นทางของการป่วยด้วยโรคประการทั้งปวงนะว่าทำไมที่เราปฏิบัติถ้าเกิดเราพลาดหลักอุปการแล้วโรคบางครั้งมันมาจากโรคเดียวแล้วไปออกลูกออกหลานออกเลนออกจนโหลนนู่นแหละนะแล้วตอนนี้สังคมผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะถึงท่านมีเงินมีทองเห็นไหมคนรวยแล้วก็ป่วยไหมเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดไม่ดูแลสุขภาพคนจนก็สุขภาพดีได้คนที่โชคดีคือคนที่เข้ามาในห้องนี้เลยค่ะนะอย่าไม่ใช่อาจารย์จะยุนะอย่าไปที่อื่นอีกเลยความรู้ที่อาจารย์จะให้พวกท่านอีกเยอะนะความรู้ที่จะให้พวกท่านอีกเยอะสินค้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรที่สุดเลิศปัตตภีนะมันช่วยได้ 20% อย่าไปหลงนะอย่าไปหลงว่าสินค้าตัวนี้ฉันทานแล้วโอ้ยย้อนวัยสุขภาพดีของเราก็เหมือนกันไปย้อนวัยอย่างเดียวมันได้นั่นแหละค่ะ 20% แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพื้นฐานคือ6ประการนี้แหละเขาเรียกอมตะไม่มีอะไรมาช่วยได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเที่ยวหาสินค้าตัวอื่นอยู่แล้วค่ะของเราก็สุดยอดปัตตภีอยู่แล้วเพราะหลัก6ประการนี้ท่านต้องมีความรู้แน่นเลยมันนี้หลัก6ประการนี้ไม่ได้คือยาอายุวัฒนะเอาท่านลองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราแหวกกฎหลัก6ประการแล้วมันจะเกิดอะไรในร่างกายของเราแล้วมันจะป่วยด้วยโรคอะไรมันจะต่อจากไขมันไปความดันทำไมไปบอลลูนทำไมไปอัมพาตทำไมไปปากินฉันมันโรคเดียวกันหมดเลยนะถ้าเกิดปฏิบัติแค่7ประการแบบง่ายๆสบายสไตล์มยุราสวยก็สวยอะแล้วก็คำนวณได้เลยนะคะอาจารย์มีความสุขมากเลยตอนนี้อาจารย์เวลาเห็นคุณป่วยปากโอ้ยมีความสุขมากเลยรู้ไหมอาจารย์ตัดต้นตอมันได้หมดเลยไงหลายคนอยู่ที่อาจารย์หมอลดยาความดันไตก็เพิ่มขึ้นอย่างอื่นดีหมดหอบเพิดอะไรพวกนี้ทิ้งยากันหมดแล้วอ่ะมีความสุขไหมล่ะคะนะอยู่มาตั้งนานแล้วเราอยู่มาตั้งนานแล้วโรคระดังพวกนี้ยากมากเลยที่จะให้ผู้ป่วยทิ้งดงทิ้งยาหมอทิ้งเองนะแล้วมาของเราสิคะเบาหวานความดันมาใช้สูตรของอาจารย์สิคะปากไม่กินแล้วน้ำตาลเลยขึ้นได้ไงกินผักผิดกันทั้งหมดอ่ะนะคะกินผิดกันทั้งหมดเลยนะนะแล้วก็ยังมีความคิดความเชื่อเย็นเบาหวานความดันกินยาจนตายกินจนคาปากด้วยนะคะสอนกันไปนะคะจริงๆแล้วปรับพฤติกรรมนิดเดียวไม่ใช่โรคทางกรรมพันธุ์หรอกนะโรคที่ทำตามกันมาทำไมอาจารย์พูดเสียงดังล่ะทดลองแล้วมันเห็นผลหมดแล้วนี่ทดลองกี่พันแล้วในห้องนี้กี่คนแล้วกล้าเปิดไมค์ได้เลยค่ะคนที่ปฏิบัติจริงๆนะมันเป็นความรู้ที่องค์ความรู้ที่อาจารย์ก็ยังภาคภูมิใจและมีความสุขมันมากเลยเพราะเราเห็นผู้ป่วยปั๊บเรามีความสุขแม้แต่อาจารย์เจอผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่กลัวเลยอาจารย์แผ่บารมีเข้าเลยนะของน้องวาริสาอีกคนส่งมาที่อาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะทำไมอาจารย์เห็นผู้ป่วยโรคร้ายอาจารย์มีความสุขอาจารย์ได้ช่วยเขาไงมันตันเหลือเกินค่ะมันตันเหลือเกินเมื่อผู้ป่วยที่เช่าเป็นมะเร็งตอนนี้ถามว่าตันไหมตันไหมคะแม้แต่คนที่อยู่ในวงการแพทย์ตันไหมคะถามตรงๆเลยนะแต่ทำไมมาอยู่กับที่เรามันเป็นโรคธรรมดามากเลยล่ะก็บอกแล้วอย่าศึกษาอะไรให้มันเพี้ยนไปอะค่ะนะถ้าเกิดเรามาปฏิบัติหลักนี้ทั้งหมดงบประมาณของประเทศจะบอกให้เลยนะคะว่าโอ้จะได้ไปสร้างถนนหนทางไปได้พัฒนาเด็กไม่ต้องมาเสียเวลาใช้จ่ายยาความดันเบาหวานนะไอ้โรคที่ทำเองแก้แป๊บเดียวมาอยู่กับห้องอาจารย์เป็นไงนะคะกล้าท้าได้เลยนะปฏิบัติให้จริงที่เบาหวานน้ำตาลคนที่น้ำตาลสูงน้ำตาลสะสมเยอะๆนี่มาปฏิบัติตามอาจารย์และคนที่อ้วนเหมือนยักษ์ขมูขีเหมือนอาจารย์สิไม่ต้องไปใช้สูตรอย่างอื่นเลยสูตรนงรัตน์นี่แหละนะคะและสุขภาพก็ดีด้วยนะเอามาลองดูนะคะนะมาลองดูมีความสุขมากค่ะตอนนี้
มีความสุขมากตั้งใจแล้วแหละเกษียณแล้วนะยังจะต่อที่ไหนไม่รู้สารชะลอวัยอะไรพวกนี้เขาเป็นการเป็นคนชอบศึกษาความรู้อยากเขียนตำราเองเพราะเราเจอแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ตายไปกับเราอ่ะศาสตร์นี้มันไม่อยากให้ตายกับเราเพราะการค้นพบแล้วมันเป็นศาสตร์ที่งบประมาณมันเยอะมากเลยในการใช้ในประเทศแล้วท่านลองดูสิท่านรับความจริงไหมอ่ะคุยความจริงสินะเราอย่ามองห้องนี้เป็นห้องธรรมดานะอาจารย์มองว่าองค์ความรู้พวกนี้ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์คนเดียวพวกท่านนั่นแหละนะเป็นกลุ่มตัวอย่างให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ทดลองให้อาจารย์ด้วยนะมันเชิงประจักษ์แล้วนะคะมันตกผลึกแล้วแหละมันตกผลึกแล้วเพราะเราทำแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคเยอะแยะนะท่านไม่ต้องเชื่ออาจารย์เดี๋ยวคนในห้องนี้แหละจะบอกให้ท่านเชื่อเองท่านลองปฏิบัติเถอะหลักนี้แหละเป็นหลักที่สุดยอดหลักที่มันบรรจุในวงการแพทย์อยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่มันเพิ่งโผล่ไม่ใช่ของใหม่แต่ต่างประเทศโอ้ยก็ไปไกลกันหมดแล้วไปดูสิแอนตี้เอจจิ้งกันหมดแล้วไม่ได้ป่วยระยะนะมากรอกปากเราครบประมาณเท่าไหร่นะคะตาสว่างได้แล้วช่วยเป็นสะพานให้อาจารย์ด้วยนะช่วยแข็งแรงช่วยเป็นสะพานให้อาจารย์ด้วยเพราะท่านจะมีความรู้สึกโอ้ยฉันนี่แหละสุดยอดมากเลยแต่โรคร้ายกี่โรคก็ใช้หลักของอาจารย์เจ็ดอย่างนี่แหละโค่นล้มมันเลยมันยิ่งกว่าหมอระดับโลกซะอีกรู้ไหมอ่ะลองไปทำดูสินะประเทศแต่ละคนเห็นไหมเจ้านัดกี่โรค14ไอ้นัดไปไหนไม่รอดอยู่กับอาจารย์นี่แหละนะอาจารย์ที่ถูกก็เหมือนกันคือมาแบบรอดตายที่นี่หมดเลยเอาพวกกันตรงๆเลยนะมันอยู่ปากเหวหมดเลยค่ะอยู่ปากเหวหมดเลยนะคะเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้วคนอีกเยอะที่อยู่ปากเหวอยู่ตอนนี้แล้วทำไมท่านต้องให้เขาอยู่ปากเหวล่ะคะแค่ไปหยิบมือเข้ามานะไม่เชื่อวันนี้วันหลังเห็นเรานี่สุขภาพดีนะคะเห็นเราหุ่นดีร่างกายดีนะคะเขาก็ต้องเชื่อโดยอัตโนมัตินะคะเขาก็ต้องเชื่อโดยอัตโนมัติมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะคนที่เป็นโรคอยู่ตอนนี้มีพลังได้เลยค่ะคนที่เป็นโรคไขมันกระจิ๊ดมากเลยค่ะไขมันความดันอัมพฤกษ์โรคหัวใจโรคเบาหวานมาอยู่ห้องนี้มันกระจิ๊ดมันโรคนิดหน่อยเลยแต่ต้องปฏิบัตินะไม่ใช่กระจิ๊ดแล้วไม่ทำเลยไม่ทำก็คือไม่ใช่กระจิ๊ดหรอกร้ายเลยแหละค่ะเอามาลองดูนะเส้นทางของการป่วยวันนี้จะได้ตาสว่างว่าทำไมไอ้หลักอุปการจิตประการทำไมมันไปทั้งชุกเลยเวลาเราปฏิบัติเห็นไหมก็มันหลายคนน่ะไม่ต้องไปกินยาหมอนี่หนึ่งข้อเข่าหมอนี่ตาหมอนี่ปวดท้องหมอนี่เบาหวานหมอนี่ความดันไม่ต้องค่ะแต่ตอนนี้คนที่กินยาอยู่นะอย่าพึ่งทิ้งยาเองโดยเด็ดขาดกติกานะหมอเป็นคนลดยาท่านไปตรวจแล้วก็ความดันก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีแล้วหมออยากให้ยาที่ไหนสงสารหมอเขาบ้างเขาดีใจเกือบตายอ่ะนะไปบอกหมอสิหมอหนูปฏิบัติหลัก6ประการใช้7ประการของอาจารย์นงรัตน์ได้สนั่นลั่นโลกไปสิคะหมอก็ดีใจค่ะตรวจปั๊บไขมันก็ไม่สูงความดันก็ไม่สูงไตก็ดีขึ้นหัวใจก็ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันจะมาได้ไงเอาไว้สนั่นประเทศสิของดีๆอ่ะนะคะยังไม่มีใครทำเหมือนเราเลยจันกล้าประกาศได้เลยเพราะอยู่ในวงการมายังทำกันเบาๆทำกันนิดๆจิบอะไรเขาเรียกวางๆอ่ะตายกันหมดแหละโรคมะเร็งบอกให้เลยนะมันเยอะมากเลยนะนะตาสว่างได้แล้วพวกเราช่วยเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ด้วยนะอาจารย์ก็ขอบคุณคุณหมอบุญชัยนะเพราะอาจารย์ก็จิตศาสตร์ของท่านมาเยอะอ้างท่านตลอดเวลาเพราะอาจารย์เหมือนเป็นพ่อแบบของอาจารย์เป็นหมอที่น่ารักมากเลยค่ะหมอที่ป่วยและรู้ว่าป่วยเพราะอะไรแล้วก็มาปฏิรูปแล้วก็ช่วยคนอ่ะแบบนี้ที่มันใช่เลยอ่ะนะแบบนี้ที่มันใช่เลยนะในการดูแลสุขภาพและท่านหล่อมากเลยท่านเป็นความดันเบาหวานได้เห็นไหม8 ปีท่านไม่เคยกินยาสักเม็ดหนึ่งก็ปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์สอนนี่แหละนะศาสตร์ของอาจารย์หมอทั้งนั้นแหละที่อาจารย์ผุดออกมาทั้งหมดความรู้แบบล้ำเลิศปัตตภีทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัวเพราะอาจารย์ก็ศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ได้เด็กป.4ที่ไหนนะคะศึกษาลึกหมดเลยนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับการชะลอวัยทั้งหมดนี่แหละนะคะทีนี้มาดูนะคะว่ามาดูอันที่หนึ่งนะคะว่าไอ้โรคพวกนี้ทำไมเราปฏิบัติง่ายๆหลักจิตประการแล้วทำไมละไอ้คนมันโค่นล้มไประเนระนาดเลยความจำก็ดีขึ้นมาด้วยตาก็ดีขึ้นมาด้วยแข็งแรงขึ้นมาหมดเลยทำไมอ่ะนะต้นทุนต่ำมากที่ลุงน้อยบอกโคตรง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความเชื่อมันก็คือจบหมดท่านลองดูสิคะว่าทำไมมันป่วยกันยั่วเยี้ยมันแก้ง่ายๆมากๆเลยนะเพราะ mindset ของเรามันไม่ถูกต้องไงความรู้ไม่ลึกไงไม่ชัดเจนไงนะคะว่าไอ้การเก็บไข้ได้ป่วยเอามาดูเส้นทางของการป่วยนะทุกคนเลยในการดูแลสุขภาพจริงๆหลักจิตประการของอาจารย์เนาะเขาดูแลมาตั้งแต่เด็กในครรภ์นู่นนะเขาไม่ใช่มาเพิ่งดูแลตอนแก่ตั้งแต่ลูกตั้งแต่นู่นตั้งจริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานก่อนสมรสอ่ะก็เช็คกันหมดเลยค่ะ
เลือดนะคะทาลัสซีเมียใครมีแฝงทาลัสซีเมียเอาพ่อกับแม่ถ้าเกิดไม่ตรวจมาแต่งงานกันทาลัสซีเมียมาจับคู่กันลูกเป็นทาลัสซีเมียนะคะเราอย่าประมาทนะคะเราเช็คตั้งแต่เลือดเราเช็คทุกอย่างเลยในการที่จะมีครอบครัวมีลูกนะและท่านลองดูสิว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการที่จะทำให้พัฒนาประเทศอ่ะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะท่านลองฟังตามอาจารย์ดูนะครอบครัวนี้ถ้าเกิดว่าสุขภาพดีมีความรักมีความสามัคคีมันไม่จนหรอกแล้วจะอยู่ด้วยมีความสุขเพราะคนถ้าเกิดขยันขันแข็งรู้จักบทบาทของตัวเองแม่ก็ทำบทบาทแม่พ่อก็ทำบทบาทพ่อลูกก็ทำบทบาทลูกทุกคนนะคะลูกก็ดูเป็นตัวอย่างนะพ่อแม่ปลูกผักกินผักลูกก็กินผักพ่อแม่กินปลาทอดลูกก็กินปลาทอดนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยนะคะเราปลูกฝังนะที่อาจารย์บอกวันนี้คือเป็นมรดกนะการที่เรามีพฤติกรรมแบบไหนเราจะคิดสั้นๆนะท่านมอบมรดกให้ลูกให้หลานนะถ้าเกิดท่านไม่ปรับตั้งแต่วันนี้อ่ะเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ปรับมันป่วย 100% ทำไมคน70ปี80ปีโดยเฉพาะโรคมะเร็งเยอะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเยอะมันโรคที่ป้องกันได้ทำไมปล่อยให้ครอบครัวเราเป็นนะนะคนที่เป็นอยู่แล้วดีใจได้เลยค่ะฟื้นได้ค่ะนะแต่อย่าลดยาหมอเองเด็ดขาดหมอก็จะลดเองค่ะนี่คือความจริงทั้งหมดเลยสุดยอดไหมการที่เรากินยาอยู่ยั่วเยี้ยที่ไม่มีทางตันแล้วมาเข้าอ้อมเราแล้วคือสามารถที่จะปฏิรูปได้เลยก็หลายคนเห็นไหมกินยากันทุกคนเลยเอามาฟังนะเส้นทางของการป่วยวันนี้นะคะว่าเส้นทางของการป่วยนะคะว่าเอาอันที่หนึ่งลองดูนะคะว่าตั้งแต่หลักข้อแรกเลยนะถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไปมีผลต่อเริ่มต้นของการป่วยของร่างกายเราอย่างไรบ้างคืออาจารย์พูดให้ละเอียดยิบเลยวันนี้นะเพราะ8โมงปั๊บวันนี้อาจารย์ก็ต้องไปทำงานเนาะเพราะว่ายังอยู่นับเนี่ยขายเขาดาวแล้วเขาจะจ้างที่อื่นก็ไม่เอาละมาให้เวิร์กช็อปไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องตัวมาหลายปีแล้วอ้อยสุดยอดบรรจงีไปเลยนะคะนำสู่โลกให้ได้เพราะไม่มีที่ไหนอะค่ะที่สามารถปฏิรูปได้ขนาดนี้ขนาดที่ไหนไม่เจอเนาะคือเสียดายเนาะคนที่ไม่ได้ฟังเนาะอันนี้หนึ่งนะคะมาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะที่อาจารย์คุยตลอดเวลาเลยนะคะว่าร่างกายของเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะมันประกอบด้วยเซลล์นะคะตั้งแต่เซลล์เดียวอวัยวะหลายเซลล์เป็นล้า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 นเซลล์ในร่างกายของเราถ้าเกิดเราจะทำไม่ให้ป่วยคือเราทำให้เซลล์ของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะอย่าให้มีอะไรเพี้ยนเข้าไปสารพิษสารเคมีเราอย่าให้อะไรเพี้ยนเข้าไปนะคะเอามาดูเส้นทางของการป่วยเลยนะถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติเอาข้อที่1ถึงข้อที่5เลยนะคะว่าถ้าเกิดเราสะสมปฏิบัติไม่ถูกต้องมันจะไปสะสมของการเริ่มการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราอย่างไรบ้างเราจะได้ตาฉวาดนะคะอันที่1เรื่องอาหารการกินนะเราจะผิดกันมากเรื่องอาหารการกินในภาวะปัจจุบันอาจารย์ผิดว่า 90% เนาะแล้วเรื่องอาหารนี่เกือบประมาณ 50% ที่ทำให้คนป่วยนี่คือไม่หายสักทีท่านเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นไขมันคนที่เป็นความดันคนที่เป็นเบาหวานจริงๆแก้ง่ายจะตายมามองที่อาหารที่คะท่านผิดทั้งนั้นขนาดกินยาอยู่ยังทานอาหารผิดเลยเราไม่มีความรู้ไงเพราะว่าขาดความรู้ไงความรู้ก็หยิบไม่ถูกไงท่านลองดูสิคะว่าตอนนี้ยาที่ท่านกินเข้าไปท่านเป็นความดันเบาหวานมันแก้ที่ปลายเหตุเอามาดูนะคะว่าโรคต่างๆมันเกิดจากอาหารการกินอย่างไรบ้างนะคืออาหารการกินที่เรากินตอนนี้คือเรากินพลาดเราไปกินพวกน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตที่สูงมากเลยน้ำตาลจากที่ไหนบ้างที่เรากินเข้าไปนะก็น้ำตาลจากเครื่องดื่มที่มีรสหวานชากาแฟทุกรูปแบบกินกันอร่อยเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะนะแล้วก็ผลไม้ที่สุกแล้วก็หวานทานกันอร่อยเหาะลองกองลำไยทานกิโลบางทีเป็นความดันเบาหวานเออทานเข้าไปเป็น1กิโลบางคนก็กินน้ำผึ้งแทนยาก็คือไม่ทราบไหมว่าคือเข้าใจผิดหมดเลยนะคะว่ารสหวานที่มาจากธรรมชาติท่านคิดว่ามีผลดีต่อสุขภาพไม่ใช่เลยนะความหวานไม่ปราณีไม่ว่าจะมาจากน้ำผึ้งพระจันทร์ของท่านหรือจะมาจากผลไม้ที่สุกและหวานแล้วเราจะพลาดมากเลยโดยเฉพาะคนป่วยเห็นไหมคะพลาดในการที่คนป่วยก็ไม่มีแรงก็กินเครื่องดื่มที่มีรสหวานนั่นแหละค่ะจะได้มีแรงแล้วลูกหลานก็เอาผลไม้ที่สุกและหวานเจี๊ยบๆนั่นแหละค่ะเพ
พราะเขาคิดว่าอาหารนี้เป็นดูแลสุขภาพผิดหมดเลยตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมทีนี้มันจะฟื้นได้ไงคะผู้ป่วยยาเขากินไปเถอะน้ำตาลที่อาจารย์บอกว่าน้ำตาลนี่กับแป้งนะแป้งคือคาร์โบไฮเดรตนะนอกจากความหวานที่เรากินเข้าไปเยอะแล้วค่ะเรากินข้าวเยอะโดยเฉพาะชนบทได้ขนมหวานปลาเข้าไปขนมไทยรสชาติน่าเอ็นดูเลยนะคะทั้งแป้งและน้ำตาลนะคะเต็มไปหมดเลยนะเรามีความนิยมไทยแต่ไม่ต้องกินขนมไทยเยอะหรอกถ้าเกิดป่วยเนาะแล้วขนมแปรรูปของต่างประเทศท่านลองดูสิคะเค้กคุกกี้นะมันมีแป้งกับน้ำตาลเต็มไปหมดเลยแล้วเรากินรายวันรายชั่วโมงรายปากไม่ว่างเลยจริงไหมจริงไหมคะแล้วบางคนก็เป็นโรคความดันเบาหวานก็ติดหวานไปแล้วอ่ะถ้าไม่กินแล้วก็ใจสั่นไปหมดเลยนะคะคนที่ติดหวานเยอะๆเรามีนะคะของอเมริกาตอนนี้เห็นไม่สุดยอดไหมไม่มีที่ไหนแล้วละค่ะของไอวันช็อปมันเหมือนโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วมันแก้ได้ทุกจุดเลยนะติดหวานก็มีไอตัวที่มาแก้ติดหวานเพราะติดการติดความหวานเหมือนติดเหล้าเลยนะถ้าเกิดเขาแก้ไม่ได้จริงๆนะคะยอมใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่คนที่ติดหวานนะคะนะมันจะได้แก้นะคะเหมือนเขาเรียกกันลดคนติดยาเสพติดนั่นแหละทีนี้เวลาเราทานเข้าไปดูเส้นทางของแป้งกับน้ำตาลก่อนนะว่ามันจะไปทำร้ายร่างกายก่อโรคอย่างไรบ้างเนาะเวลาเรากินเข้าไปแล้วของพวกนี้ค่ะมันจะล้นน้ำตาลไม่ต้องพูดเลยค่ะน้ำตาลนี่จะเกิดจริงๆแล้วในร่างกายของเราก็ต้องการน้ำตาลแค่ครึ่งช้อนชาเองแต่ปลาก็ไป1กระป๋อง16ช้อนชาบางครั้งผลไม้2ลูก3ลูกปลาก็ไป20ช้อนชามันเกิดอะไรขึ้นคะเราจะพลาดเรื่องความหวานเยอะมากเลยไม่ลุงน้อยก็ทานน้ำเชื่อมมาตลอดเลยไอติมนี่ก็ไม่รู้หิวก็สดชื่นดันน้ำเชื่อมเห็นไหมเป็นน้ำปลากินสารเป็นน้ำสารเป็นน้ำเกลือหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมน้ำตาลพวกนี้เวลาไปโดนกับโปรตีนคือเซลล์ของเราในร่างกายอ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาไกลเคตันตัวนี้เขาเรียกว่าเหมือนเนื้อของเราที่ไปย่างบนไฟท่านเห็นภาพไปชัดนะเหมือนศพที่แช่ฟอร์มาลินนั่นแหละค่ะท่านดูน้ำตาลให้ดีนะน้ำตาลคือพิษร้ายมากเลยแต่ทุกคนไม่เคยได้รับความรู้เลยเนาะยังกินกลมทุกอย่างใส่น้ำตาลหมดเลยแล้วจะรอดหรือคะชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งหยุดเลยค่ะของพวกนี้จะเร็วมากนะพวกน้ำตาลพวกนี้สภาพร่างกายของเราจะเป็นกรดนะเซลล์เราจะพังหมดเลยนะกับน้ำตาลนะเห็นไหมนี่เราผิดหมดเลยนะแล้วแป้งก็เหมือนกันประเภทแป้งนะทุกอย่างนะขนมเค้กคุกกี้ต่างประเทศแป้งกับน้ำตาลหมดเลยนะเวลากินพวกนี้นะคะไม่ใช่ไม่ร่างกายไม่ต้องการทั้งแป้งและน้ำตาลร่างกายต้องการแต่อย่าล้นนะจ๊ะพอล้นแล้วมีปัญหาเห็นไหมเราล้นกันไหมถามจริงๆล้นกันไหมล้นค่ะตอบได้เลยนะพอล้นเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะนะเอาล้นเสร็จแล้วนะเวลาเราทานแต่ละคนคือจุกจิกมากเช้ากาแฟ3 in 1ขนมหวานเค้กคุกกี้พอ10โมงแล้ว11โมงก็ปลาก็ไม่ว่างอีกเที่ยงก็ปลาก็ไปอีกนะระหว่างที่จะมื้อเย็นก็ปลาปุ๊บกินก็ไปอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วมันจะรอดหรือชีวิตน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดตลอดนะพอเป็นแบบนี้ดูเส้นทางของการป่วยแล้วนะคะมันจะเริ่มแบบแป้งกับน้ำตาลนะคะถ้าเกิดเราใช้เกิน1เซลล์เราอักเสบหมดละในร่างกายของเราเริ่มอักเสบหมดละคือที่ท่านยังไม่แสดงอาการคนที่ทานแม้แต่อายุ20ปีท่านก็อักเสบหมดเลยแต่ว่าท่านอายุยังน้อยไงยังมีโกรทฮอร์โมนยังมีตัวช่วยในร่างกายท่านเยอะแต่มันพังหมดแล้วมันพังมาเรื่อยเลยเห็นมั้ยบางคนที่ปฏิบัติแบบไม่ถึงเรื่อง40ปีก็เป็นเบาหวานแล้วไงเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพที่อาจารย์สอนน่ะมันต้องดูแลตั้งแต่เด็กแรกคลอดมาเลยไม่ใช่เพิ่งมาดูแลแต่ไม่สายนะเพิ่งรู้วันนี้ก็ปฏิบัติเถอะมันจะได้ย้อนวัยมันจะได้ชะลอวัยอย่างน้อยจาก120ปีเหลือสัก90ปีก็ยังดีเนาะเออแล้ว90ปีที่มีคุณภาพไม่ใช่90ปีนอนติดเตียงอยู่นะคือพูดได้ดังๆเพื่อต้องการที่เราลุกขึ้นมาปฏิบัติอย่าให้เป็นภาระต่อลูกหลานเลยนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าพอเวลาแป้งกับน้ำตาลมีปริมาณสูงขึ้นอันแรกนะที่จะเป็นตรวจเจอไหมหลายคนที่เป็นตรวจสุขภาพคนที่เป็นข้าราชการเวลาเป็นตรวจเช็คน้ำมันไขมันเริ่มสูงเนี่ยเราจะเริ่มอ้วนจากแต่ก่อนหุ่นเรียวเหมือนกับอาจารย์นั่นแหละหุ่นเรียวไปแต่ก่อนนะคะไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนนะคะโอ้โหจะบอกให้เลยว่าแม่ค้าบอกโอ้ยทำไมคุณหุ่นดีจังเลยนี่เรื่องจริงอาจารย์หุ่นดีมากถ้าเกิดดูภาพของอาจารย์นะหุ่นดีมากเลยสง่ามากเลยสวยไม่สวยไม่รู้หุ่นดีนะแต่ตอนนี้ตอนหลังนะคะตอนที่เป็นยักษ์สมูขีนะคะเวลาเข้าไปร้านไหนนะคืออาจารย์ยังลืมคิดว่าตัวเองยังผอมอยู่ไงไปจับเสื้อผ้าคิดว่าตัวเองจะใส่ได้แค่ครึ่งท่อนแค่นั้นเองเนี่ยต้องไปหาร้านอะไรที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงขนาดนั้นแล้วนะอาจารย์นะที่อาจารย์ให้ดูรูปไม่อายหรอกค่ะ
ไม่ดูรูปไปประเทศญี่ปุ่นถ่ายรูปมานะเก็บหมดเลยเพราะดูรูปตัวเองไม่ได้เลยนี่คือเรากล้าขนาดเราอยู่ในวิชาชีพนะแต่ไม่ปฏิบัติหลักอุปการเลยเข้าใจผิดหมดนะนะจบไปเที่ยวชาญด้วยแต่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ไปเรียนในสิ่งที่ไม่ใช่ไงนะไอ้ที่ใช่ใช่ไม่เรียนก็ตัวเองมันลงผลต่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมันถ่ายทอดลงมาเป็นแบบนั้นนะแต่อาจารย์พอรับปรับพฤติกรรมปั๊บเห็นไหมรูปถ่ายตอนนี้อยากดูสวยขึ้นไงนะคะหน้าตาคนละเรื่องกันเลยนะคนละประเทศคนละชาติเลยนะคะมันย้อนวัยเราได้หมดเลยนะคะเรื่องความอ้วนก็ไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเราเข้าใจตามที่อาจารย์พูดเนาะทีนี้คนก็เริ่มสะสมแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าอ้วนขึ้นไงความอ้วนนะคะท่านอย่าคิดว่ามีอายุมากแล้วก็คืออ้วนขึ้นถือปกติอ้วนคือการป่วยค่ะแก่ก็คือการป่วยจำไว้เลยนะอ้วนกับแก่ที่เกิดขึ้นนะคือความป่วยทั้งนั้นแหละเวลาไปวัดรอบเอวถ้ารู้ว่าเกินแล้วทำไมที่ไปสถานีทำไมหมอวัดรอบเอวล่ะคะเขาพยากรณ์ว่าอ้วนนั้นท่านจะมีโรคทุกอย่างโดยเฉพาะคนอ้วนลงพุงไม่รอดค่ะอ้วนลงพุงบางทีใสอย่าคิดว่าเท่าแก่นะไอ้นั้นเลยเส้นทางของการป่วยหมดเลยเอามาลองดูสิคะว่าไขมันที่เราตรวจพบเนี่ยเป็นทรายแล้วนะคะที่เราตรวจพบแล้วนะคะว่าไขมันตัวไหนบ้างไปตรวจแค่นะคะคนที่ไม่เคยป่วยเลยไปเช็คไขมันความดันเนี่ยนะคะเพราะบางทีมันเต็มท้องเราแล้วโดยที่เราไม่รู้เดี๋ยวมันจะระเบิดออกมาเนาะไปวัดความดันใช่มั่งไปเจาะน้ำตาลใช่มั่งแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเจาะเลือดเพื่อต้องการดูไขมันเพราะเราจะได้ป้องกันตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะพอมีไขมันเกินเรากินเข้าไปเกินนะเวลาเราไปตรวจตัวที่สูงนะคะที่น่ากลัวมากที่สุดคือไขมันเลวมันจะมีตัวไขมันดีคือปฏิบัติหลักเกณฑ์ประการไขมันดีจะสูงไขมันเลวจะต่ำนะหลักอาจารย์ที่เราปฏิบัติเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติไขมันเลวจะสูงไขมันดีจะต่ำมันเสี่ยงต่อการเป็นทุกโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจไปหมดเลยถ้าเกิดไขมันดีต่ำไขมันเลวสูงและไตรกลีเซอไรด์ตัวร้ายมากเลยค่ะที่ลุงน้อยปลาก็ไป500เกือบไปแล้วลุงน้อยนะไตรกลีเซอไรด์ตัวนี้จากเรากินข้าวเยอะจากเรากินของทอดนะคะของทอดแล้วก็ของทอดแล้วก็ของผัดด้วยน้ำมันนะคะไตรกลีเซอไรด์พวกนี้เห็นไหมปากเราทั้งนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราพยากรณ์ได้เลยนะคะก็เทียบสัดส่วนนะว่าไอ้ไขมันเลวตั้งแล้วก็หารด้วยไขมันดีอย่าให้เกิน3ถ้าเกิน3สัดส่วนเวลาท่านไปตรวจนะหารสัดส่วนได้เลยค่ะถ้าเกิดเกิน3แล้วไขมันดีไปช่วยล้างไขมันเลวไม่ทันท่านอาจจะเป็นเส้นเลือดตีบไม่อุดที่หัวใจก็ไม่อุดที่อมไม่อุดที่หัวใจก็อุดที่สมองเห็นมั้ยเราเป็นหมอตัวเองได้หมดเลยนะไตรกลีเซอไรด์ก็เหมือนกันนะเอาไตรกลีเซอไรด์ตั้งเอาไขมันดีไปหารให้เกิน1ทำไมเขาให้เทียบแบบนี้ล่ะคะเพราะเราป้องกันการพิการได้เลยค่ะป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดอะไรนะหัวใจบอลลูนเห็นไหมคะเรารู้ข้ามแต่ตอนต้นเราเป็นหมอเองเลยค่ะนะได้มีความรู้หมดเลยนะลองไปดูสิคะคนที่เส้นเลือดตีบหรือหัวใจเนี่ยมีปัญหาเรื่องแป้งกับน้ำตาลทั้งนั้นแหละที่กินเข้าไปนะกับความเครียดทำให้เกิดการอักเสบคือมันมีส่วนประกอบทั้งหมดทั้ง6อย่างนี่แหละมันประกอบกันนะคะว่าอะไรจะหนักจะเบานะเห็นเส้นทางแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะเริ่มไขมันพวกนี้ถ้าเกิดเรายังกินเหมือนเดิมนะก็ปรากฏว่ามันจะเริ่มไปพอกที่กล้ามเนื้อมันล้นไงมันไปเก็บฝากไว้ที่กล้ามเนื้อออ้วนจะจำมั่งแล้วต่อไปพอกล้ามเนื้อเต็มแล้วมันมาที่พุงค่ะมันลงมาที่พุงค่ะถ้าลองดูสิคนที่อ้วนลงพุงเวลาเขาผ่านะน่าจะให้ดูภาพเลยนะไขมันเหลืองไปทั้งพุงเลยค่ะไม่มีหรอกไม่เห็นหรอกลำไส้ตับไตแล้วพวกนี้พันไปหมดด้วยไขมันเห็นไหมก็กลายเป็นไขมันพอกตับไขมันพอกตับแก้ไม่ยากเลยมาปฏิบัติหลักของอาจารย์นี่แหละมันจุดพอกไปกินเข้าไปมันจะพอกที่ไหนล่ะคะนะแล้วไขมันพอกตับพอกลำไส้พอกหัวใจไปหมดเลยแทรกไปหมดเลยค่ะนะทีนี้พอในกล้ามเนื้อในช่องท้องของเราอะค่ะมันมีเส้นเลือดเยอะนะไขมันพวกนี้ก็ทะลักเข้าสู่เส้นเลือดเป็นเรื่องเลยทีนี้นะคะที่เราตรวจได้ในเลือดเนี่ยพอทะลักเข้าไปสู่เส้นเลือดหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้ไอ้ทั้งไขมันทั้งน้ำตาลที่มันเกินนะคะมันก็ไปสัมผัสกับเซลล์อักเสบหมดค่ะนะเส้นเลือดในร่างกายของเราอักเสบพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอักเสบพร้อมกันหมดเลยนะคะพออักเสบมันจะเกิดแสดงถ้าเกิดว่าเส้นเลือดตะปุ่มตะปำเวลาหัวใจเหมือนเราบีบน้ำอ่ะเหมือนเราป๊อกน้ำอ่ะสายน้ำอ่ะถ้าเกิดมันตีบมันตันมันแข็งอ่ะมันจะต้องใช้แรงสูงมันเพื่อไปลดความดันไม่ตรงแล้วนะเอาใครเปิดไมค์นะคะตอนนี้เส้นทาง
ของการป่วยจะได้ทราบนะคะว่ามันไปแต่ละโรคอ่ะแม้แต่อาหารอย่างเดียวไปทุกโรคเลยนะคะมันก็จะไปต่อนะคะก็คือเริ่มแล้วไม่จับปากเขาอย่างเดียวนะคะเริ่มเป็นความดันไงเริ่มเป็นความดันแล้วก็ก็ได้เป็นความดันนะคะเวลาเป็นแบบนี้เราไปหาหมอนะคะเราก็กินยาลดไขมันกินยาลดความดันแก้ที่ปลายเหตุหมดเลยปากยังไม่รู้เลยยังกินไปเหมือนเดิมเห็นไหมหลายคนตอนนี้ดูสถิติที่กินยาแล้วความดันไม่ได้อยู่ในค่าปกติน้ำตาลยังไม่อยู่ในค่าปกติแล้วท่านจะปลอดภัยได้ไงท่านก็มีโรคแทรกซ้อนต่อไปสิคะโรคมันยังเดินอยู่นะเพราะว่าปากเรายังไม่บังคับเรายังไม่ควบคุมยังใส่ปัจจัยนำข้าวก็ไปอีกตลอดเวลาเนี่ยทีนี้พอความดันเสร็จแล้วไปต่ออะไรคะถ้าเรายังกินต่อถึงแม้ที่กินยาอยู่นี่แหละมันจะไปอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมหลายคนกินยาแล้วสงสัยไหมทำไมจึงไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ต้องสงสัยเลยค่ะปากเรายังกินข้าวไปยาก็ไม่อยู่แล้วค่ะยาก็แก้ที่ปลายเหตุเนาะแต่คนที่พูดตอนนี้ยาก็ยังกินนะอย่าเพิ่งทิ้งปฏิบัติตามอาจารย์และหมอเป็นคนลดยาท่านเองนะก็ไปอัมพฤกษ์อัมพาตพอไปอัมพฤกษ์อัมพาตสมองเราก็เริ่มเสื่อมเห็นไหมพอสมองเสื่อมไปอะไรคะไปความจำเสื่อมพอความจำเสื่อมต่ออะไรคะปากินสันโรคเดียวกันหมดเลยค่ะไปปากินสันค่ะเพราะระบบประสาทระบบสมองมันก็เสื่อมหมดค่ะปากินสันก็สั่นนะสิคะทีนี้เกิดจากสาเหตุเดียวกันหมดเลยไม่ใช่สาเหตุอื่นเลยค่ะลองไปดูสิคนที่ปากินสันอ่ะนะคนที่สมองเสื่อมส่วนมากมาจากโรคหลอดเลือดเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วมันไปไม่พอนะมันไม่สามารถมันไม่สนใจนะว่าจะไปกี่โรคค่ะถ้าเกิดท่านยังไม่ปฏิบัติไปหัวใจอีกค่ะหัวใจไขมันไปพอกตามเส้นเลือดที่หัวใจก็หัวใจอุดตันตันเสร็จแล้วเกิดเป็นโรคหัวใจที่ทำบอลลูนเหมือนคุณไอร้องไห้นะก็ทำบอลลูนหัวใจและทีนี้ไปไหนอีกกินยาเยอะก็ไปลงที่ไตอีกค่ะนะไตก็ร่วงอีกไตก็เสื่อมอีกแล้วระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำหมดเลยค่ะก็ภูมิแพ้อีกนะเผลอๆบางคนก็เป็นมะเร็งด้วยในตัวสงสารไหมคะถ้าคนไม่ปฏิบัติหลัก6ประการที่อาจารย์พูดนะมันได้ทุกโรคเลยทั้งที่กินยาอยู่นี่แหละสุดท้ายเราจะเป็นคนไข้ติดเตียงช่วงแรกเป็นคนไข้ติดบ้านก่อนก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะมีภาวะแทรกซ้อนตอนหลังก็คือล้มลุกคลุกคลานเป็นคนไข้ติดเตียงเยอะมากเลยฟังอาจารย์ให้ดีนะมะเร็งก็เหมือนกันปฏิบัติแบบนี้เซลล์มันเพี้ยนมันก็กลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นในคนเดียวกันท่านลองดูสิคะว่าจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติเรื่องอาหารการกินเอาตัวเดียวก่อนอ่ะมันก็ไปเป็น20โรคแล้วเรื่องปากเรื่องเดียวอ่ะนะแล้วทำไมที่ลุงน้อยหรือหลายๆใครมาปฏิบัติหลัก6ประการเอาตั้งแต่เรื่องอาหารเลยนะเอาตั้งแต่เรื่องอาหารเลยทำไมมันไปทั้งชุกอ่ะก็เรื่องอาหารเวลาปฏิบัติถูกแล้วมากินอาหารโซนสีขาวโซนสีขาวอาจารย์ย้ำแล้วอาหารอร่อยจะตายผักปลูกเองนะกินผักให้เพียงพอกินอาหารประเภทปลาโปรตีนพวกนี้ค่ะไข่นะอย่าไปใช้ผัดอย่าไปใช้ทอดนึ่งมาแกงส้มนะคะอย่าไปกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลดแป้งและน้ำตาลถ้าเกิดคนที่ป่วยลดให้ขาดไปเลยแป้งกับน้ำตาลให้เยอะให้น้อยที่สุดเพราะเขาใช้น้อยมากเลยค่ะคนที่เป็นเบาหวานนะโอ้ยถ้าเกิดลดที่อาจารย์พูดได้2อาทิตย์เห็นผลไขมันก็เหมือนกันนะคะตามที่อาจารย์พูดหลักอุปการมันจะลดหมดเลยพอเราลดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไขมันมันก็ลดสิคะมันคือถ้าเกิดเรากินนะคะสมมติว่าบางคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันถ้าเกิดต้องการให้มันลดเร็วท่านทำไอเอฟเลยค่ะกิน10โมงกินให้อิ่มกินโซนสีขาวเนาะแล้วก็ไป6โมงเย็นไอเอฟ16/8ทำไมจึงได้ผลตรงจุดนี้นะเพราะถ้าเกิดกรณีที่ระหว่าง10โมงถึง6โมงเย็นเราทานกาแฟดำหรือว่าทานน้ำเปล่าหรือว่าทานผลไม้ที่สุกก็ไม่หวานเล็กน้อยอย่าไปทานอย่างอื่นเพราะมันจะไม่มีน้ำตาลและก็แป้งในกระแสเลือดมันจะหมดที่เรากินเข้าไปเพราะโซนสีขาวมันได้สูงอยู่แล้วพอหมดปั๊บมันจะได้ดึงไขมันที่ไปพอกตามส่วนต่างของร่างกายออกมาใช้วิธีการลอกไขมันที่ไปพอกตามตับไปพอกตามเส้นเลือดของท่านมันจะดึงมาใช้ค่ะนะพอปฏิบัติแบบนี้นะคะไอ้เซลล์ที่ร้ายๆนะคะมันก็โดนเซลล์ดีกินซอมบี้มันก็โดนเลยมันเหมือนจำเขาเรียกชะล้างร่างกายของเราให้สะอาดแต่อาหารเวลากิน10โมงกับกิน6โมงกินให้อิ่มกินให้ครบนะกินโซนสีขาวที่อาจารย์สอนนั่นแหละมันจะได้ไม่หิวโดยเฉพาะทานโปรตีนให้ครบไม่เยอะเพราะมันจะไม่หิวไอ้เรื่องเครื่องหวานตัดไปนะคะถ้าลองปฏิบัติอันนี้มันก็จะลดแล้วก็น้ำตาลนี่ก็จะลดเลยเพราะเราไม่ใส่ผงพอไขมันลดร่างกายของเรามันดึงไขมันส่วนเกินเอาไปจำเครื่องนี่ครับขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาต
แกงส้มกันหรือไงอาจารย์หิวข้าวเลยนะเนี่ยแกงส้มทำอะไรกันกำลังดีเลยถ้าเกิดจะเทปนี้นะคะให้ดูได้เลยนะเราจะได้ทราบเส้นทางว่าเวลาเราปฏิบัติทำไมโรคต่างๆมันไปหมดเลยนะคะเอานะคะเอาดูว่าใครเปิดไมค์อยู่นะคะทีนี้นะคะเวลาเราปฏิบัติเห็นไหมคะคุณร่างกายของเราก็จะดีขึ้นนะคะไขมันที่ครอบตามส่วนต่างๆมันได้ถึงมาใช้นะเวลาเจาะเลือดน้ำตาลก็ไม่สูงและทีนี้ไขมันมันจะเริ่มมีจางๆทีนี้ไขมันมันจะเริ่มลดเวลาเราไปตรวจร่างกายเห็นไหมหลายคนที่ไปตรวจแล้วดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยเวลาไปตรวจแล้วมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเกิดท่านไม่มีความรู้ในห้องนี้นะยากมากเลยที่ท่านจะปฏิบัติแล้วก็ไขมันจะลดนะคะเพราะอาจารย์เคยปฏิบัติมาแล้วเนาะแต่ที่นี่มาฟังที่ห้องนี้คือความรู้แท้จริงไงแล้วมันจะลดค่ะถ้ามันจะลดคือจะทำให้ไขมันดีหลัก6ประการ7ประการของเราจะทำให้ไขมันดีสูงขึ้นไขมันเลวลดลงหลัก6 7ประการนี้แหละจะทำให้ไขมันดีเพิ่มขึ้นไขมันเลวลดลงไตรกลีเซอไรด์จะลดลงเร็วมากเลยค่ะไตรกลีเซอไรด์ตัวร้ายค่ะพอลดเสร็จแล้วเห็นไหมคะที่สำคัญพอลดปั๊บเวลาไปโรงพยาบาลหมอก็เริ่มลดยากินนักหรือยานะยามันมีไซเฟกต์ห้อยท้ายไปตลอดเลยอยากกินหรือเปล่ากินแล้วยังลดได้ไหมยังไม่ได้ลดเลยถ้าเกิดไม่กำจัดที่สาเหตุถูกไหมคะพอตรงนี้นะหมอเริ่มลดยาไขมันความดันมันก็จะลดโดยอัตโนมัติถ้าเกิดไขมันไม่สูงความดันมันจะสูงได้ไงล่ะคะมันก็ลดเส้นเลือดก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นนะคะมันจะถ้าเกิดคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันจะไม่เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตซ้ำซ้อนมันจะเริ่มฟื้นไตก็เหมือนกันที่เริ่มดีเพราะว่า1น้ำตาลเราไม่สูงเราควบคุมแค่อาหารอย่างเดียวค่ะไขมันก็ไม่สูงมันไม่ไปทำลายเส้นเลือดที่ไตไงเส้นเลือดที่ไตนี่เล็กมากเลยไตกับตานี่น้ำอยากปล่อยน้ำตาลสูงความดันสูงเพราะเส้นเลือดมันเล็กมากเลยค่ะมันก็ทำลายหมดเลยเรากินยาอยู่เห็นไหมแล้วอันที่3ถ้าเกิดว่าเราควบคุมไม่ได้ยานั่นแหละตัวที่ไปทำลายไตเราด้วยทีนี้3อย่างนะที่ทำลายไตของเรานะคนที่มีปัญหาเห็นไหมอาจารย์จะถามเวลาตลอดเวลาว่าไตเสื่อมนี่คุณเป็นเบาหวานเป็นความดันไหมทุกคนนะคะเป็นหมดเลยเพราะมันจะไปที่ไตเพราะว่า1ไขมันที่สูงน้ำตาลที่สูงมันจะทำลายเส้นเลือดที่ไตและยาที่กินนั่นแหละลงที่ไตแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติแค่นิดเดียวเห็นไหมเรื่องงานที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มากินโซนสีขาวอ่ะก็จะทำให้ไขมันลดพอไขมันลดเสร็จแล้วความดันมันก็ลดน้ำตาลมันก็ลดพอลดเสร็จแล้วนะหมอก็เริ่มลดยาไตเราปลอดภัยไหมคะไตฟื้นได้ไหมคะนะถ้าเกิดท่านไม่ปฏิบัติแบบนี้ไตมันจะไปที่ห้าเราล้างไตเลยนะคะเอาไม่ทันเลยนะไปที่ห้าเนาะทีนี้โรคหัวใจของคุณไพร้อนี่คุณไพร้อบอกให้เลยนะเขาจะเคร่งรัดมากเลยคุณไพร้อไม่ต้องกลัวค่ะมันไม่เป็นซ้ำไอเลือดหลอดที่สามมันจะดีขึ้นและไอบอลลูนที่ทำอยู่แล้วสองบอลลูนในเมื่อไขมันมันสลายได้ถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมแบบนี้มันก็ทำให้ที่ทำบอลลูนสองเส้นน่ะมันยังดีขึ้นน่ะเพราะไขมันดีมันไปสลายไขมันเร็วท่านลองดูสิคะว่าปฏิบัติง่ายง่ายแต่โคตรมหัศจรรย์มากเลยมันเป็นเส้นทางเดียวกันหมดเลยนะแล้วทำไมที่ความจำดีขึ้นก็ปฏิบัติแบบนี้เซลล์ดีขึ้นไงพอเซลล์ดีขึ้นนะคะปากินสันทำไมแต่ละคนปฏิบัติเหมือนลุงน้อยหยุดสันแล้วคะก็เซลล์ดีขึ้นเซลล์สมองดีขึ้นการสื่อประสาทมันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็ความจำดีขึ้นอาจารย์พูดจากเคสทั้งนั้นเลยนะคะแล้วระบบการสันก็ดีขึ้นนะคะเพราะระบบมันถ้าเกิดเราฟื้นฟูแบบนี้เราฟื้นฟูเซลล์ทั้งระบบเลยนะฟื้นฟูเซลล์ทั้งระบบร่างกายเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติทำไมสงสัยว่าจิตประการและทำไมบางคนไม่เชื่อว่าทำไมมันไปทั้งหมดมันไปทั้งพวงภูมิแพ้มันดีขึ้นเพราะภูมิป้องกันเราสูงขึ้นนะภูมิแพ้เราดีขึ้นภูมิกันเราสูงขึ้นนะแล้วหลักอันนี้เฉพาะหลักอาหารการกินนะแล้วลองไปดูถ้าเกิดเราปฏิบัติให้ครบทั้ง6อย่างอะไรจะเกิดขึ้นมันโคตรมหัศจรรย์กับร่างกายเนาะเราก็มาออกกำลังกายสม่ำเสมอมันช่วยอีกพอปฏิบัติอาหารนี้พอออกกำลังกายปั๊บไอ้ไขมันส่วนเกินมันฉลายอ่ะตับไตเลือดระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะทำให้นอนหลับขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นเห็นไหมมันช่วยกันหมดเลยถ้าปฏิบัติ6อย่างนะแล้วเวลาเรานอนหลับเต็มที่อีกนะคะโอ้ยจะมีโกรทฮอร์โมนออกมานะซ่อมสร้างร่างกายของเราให้สดชื่นตื่นขึ้นมาระริบระรีเลยนะแล้วพอดูแลระบบลำไส้อีกนะคะลำไส้คือภูมิคุ้มกันส่วนที่2ถ้าลำไส้เราดีนะคะลำไส้เราดีปั๊บนะคะโอ้โหภูมิคุ้มกันก็สูงขึ้นอารมณ์ก็ดี
โรคร้ายก็ไม่มีเพราะเจ้าจุลินทรีย์ตัวดีจะมาควบคุมกินหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดจิตใจเราห่วงอีกแล้วคะโอ้โหจะบอกให้เลยนะมันทำให้ร่างกายของเรามีสภาพความเป็นด่างมะเร็งมันก็ไม่เกิดนะมันล้างพิษมันล้างพิษมันหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอีกนะมันไล่ออกมันไล่มะเร็งเลยนะหลักทั้งหมด6ประการนี้เป็นการล้างพิษในร่างกายทั้งกายและจิตฟังให้ดีนะล้างพิษตัวก่อโรคในร่างกายของเราเกือบทั้งหมดเลยทั้งกายและจิตอาจารย์บอกเลยว่า6ประการนี้จะทำให้สุขภาพเราดีคือ 80% นะทำไมหลายคนที่ปฏิบัติแล้วนะคะทำไมมันจึงฟื้นขึ้นมาทีเดียวเลยเหมือนเจ้านัทก็เหมือนกันทั้งกี่โรคลุงน้อยก็เหมือนกันคุณปอสุดาทำไมมันฟื้นพร้อมกันล่ะคะเพราะมันคือโรคเดียวกันมาสาเหตุเดียวกันพอไปแก้จบครบทุกสาเหตุนะคะมันก็ร่วงเลยมันก็ร่วงกลับมาสุขภาพดีได้เลยเพราะเซลล์ของเราสามารถฟื้นได้ไม่ใช่มันตายเลยนะเซลล์มันมีการปรับเปลี่ยนฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้าเราให้อาหารหรือปฏิบัติหลักประการจิตประการที่ต่อเนื่องนะบางคนที่ป่วยอยู่เรื้อรังที่กินยาอยู่เป็นหอบกลับมาเป็นคนมีสุขภาพดีได้โคตรดีไหมและถ้าเกิดปฏิบัติไปต่อเนื่องนะโอ้โหจะบอกให้เลยท่านก็แก่ตายแบบไม่ป่วยนั่นแหละมันย้อนวัยได้เลยมันไม่มีที่ไหนแล้วท่านกินแต่ถ้าเกิดท่านกินยามันแก้ที่ปลายเหตุท่านไม่แก้ที่สาเหตุกินจนตายไงนะกินแล้วมีโรคแทรกซ้อนกินแล้วยังสูงอาจารย์ไม่ได้สอนให้ท่านกินยานะแต่ท่านต้องปฏิบัติปรับพฤติกรรมไม่นั้นท่านก็กินยาไปตลอดชีวิตแล้วโรคมันจะได้จารึกว่าเบาหวานความดันไม่หายจากตัวท่านกินไปตลอดชีวิตเพราะท่านไม่กำจัดปัจจัยของการป่วยทั้ง6ประการเห็นไหมสุดยอดไหมพอเรากำจัด6ประการนี้แล้วนะคะเรามาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถามว่าทำไมต้องใช้ภาวะปัจจุบันนั้นมันโรคมันเยอะมันมลพิษมันเยอะถ้าเกิดท่านไม่ช่วยฟื้นฟูมันบ้างอ่ะนะแล้วมันฟื้นฟูได้แน่แน่นะหลัก6ประการประมาณ 80% แต่ท่านอยากเนี้ยบไหมอ่ะอยากขึ้นมา 100% ไหมอ่ะก็ท่านต้องใช้อาหารเสริมเหมือนสเปรย์กันชงอ่ะเข้าไปนะคะลดการอักเสบในร่างกายของเราเมื่อกี้อ่ะมันหลักประการที่เราอักเสบมาเยอะแยะน่ะมันทำให้ลดการอักเสบเป็นหลักสมดุลของร่างกายของเรานะนะแล้วเสริมนมเข้าไปนมถือว่าเป็นอาหารหลักอย่าคิดเป็นอาหารเสริมเลยค่ะท่านใช้ในชีวิตประจำวันเลยนมโคเลสต้มอ่ะท่านอย่าคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะเลยค่ะคืออาหารหลักค่ะโปรตีนคืออาหารหลักนะถ้าทานที่นี่ไม่พอท่านก็ต้องหาทานให้พอถ้าไม่พอท่านจะป่วยมันหนีไม่ได้หรอกค่ะโอ้ยอาจารย์ทานเยอะจนเกินไปเอ้าถ้าทานไม่เยอะต้องไปหาข้างนอกโปรตีนต้องให้พอถ้าไม่พอร่างกายของเราประกอบด้วยโปรตีนทั้งหมดมันจะแสดงอาการด้วยการภูมิคุ้มกันต่ำมันจะป่วยเลือกเอานะคะเพราะอาหารมันต้องครบนะคะไอ้นั้นเราทานเป็นอาหารที่ทั่วไปที่เราขาดนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากทานเราก็ไปหาโปรตีนไข่ให้เยอะปลาให้เยอะเข้าไปกินปลาทูเป็นตัวเข้าไปเลยนะคะมันต้องเพียงพอนะคะนะเดี๋ยวศึกษาเดี๋ยวเจาะลึกว่าโปรตีนต้องกินเท่าไหร่นะคะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้ทีนี้พอเรากินแบบพอเราทานแบบนี้ปั๊บทำไมที่ต้องใช้ล้างลำไส้นะคะท่านลองไม่ล้างดูสิคะคนที่ท้องผูกนะถ้าเกิดไม่กินแบบประจำนะลำไส้เน่าอ่ะท่านปล่อยให้ของเหม็นอยู่ในไส้ท่านเหรอมันต้องเอาอันที่7มาล้างออกเพราะมันปฏิบัติมานานแล้วมาอยู่ๆกินผักวันสองวันสามวันมันไม่ออกค่ะมันต้องอาศัยเวลาถูกไหมแต่ก็ต้องกินผักนั่นแหละต้องปฏิบัติต้องรื้อวิถีชีวิตเราใหม่หมดเลยนะเราต้องล้างเห็นไหมคะไม่ล้างได้ไงขี้ในลำไส้เต็มไปหมดอาจจะมีความสุขได้ไงนะคะมันติดผนังยั่วเยี้ยไปหมดแล้วล้างด้วยดีท็อกซ์เนาะตอนนี้ก็เป็นผลไม้ของเราใช้ของเก่าไปก่อนนะติดรอของใหม่นี่โอ้ท่านจะใช้แบบชีวิตนิรันดร์เลยโดยที่ไม่มีผลกระทบเลยนะทุกคนนะคะใช้แล้วไม่แพงด้วยสุดยอดมากเลยมันประกอบด้วยผัก30วันชนิดสุดยอดนะอัดแน่นให้เราราคาถูกมากเลยเนาะเหมือนกินผัก3กิโลเหมือนได้ไฟเบอร์ประมาณ25มิลลิกรัมกำลังขอทะเบียนเหนืออาจารย์บอกว่าตัวนี้ยอดถล่มทลายคนมีปัญหาเรื่องลำไส้หมดเลยแล้วเรื่องลำไส้ตัวก่อโรคมหันเลยถ้าไม่แก้เรื่องลำไส้จบไม่ต้องแก้เลยอย่างอื่นนะลำไส้ยาว9เมตรค่ะถ้าอุจจาระอยู่ในลำไส้นะจุลินทรีย์ตัวดีตายหมดเกลี้ยงเลยจุลินทรีย์ตัวดีมันช่วยกินจุลินทรีย์ตัวร้ายที่จะก่อมะเร็งนั่นแหละค่ะแล้วมันสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้อารมณ์ดีเนาะเราก็ใช้ตัวที่7มาช่วยค่ะคือเราทำ6ข้อแล้วแต่มันยังไม่ได้เพราะว่าภาวะมันวิกฤตเยอะมันก็ต้องใช้อาหารเสริมเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ล้างลำไส้ของเราให้สะอาด10-15วันเนาะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วลำไส้สะอาดเสร็จแล้วจุลินทรีย์ตัวดีมันโคตรมากชัดเจนอ่ะเรามีความรู้แล้วเราไม่เพาะมันเหรอคะถ้าไม่เพาะมันจะมาจากที่ไหนอ่ะ
ันก็ต้องใส่ F2M เข้าไปนะคะเพราะ F2M นี่คือจุลินทรีย์ตัวดีสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเขาคัดเลือกมาแล้วนะเป็นสเปรย์บริษัทเดียวในประเทศไทยที่มันวิ่งลุกดิ้งลุกดิ้งมันไม่ต้องน็อกเข้ามาอยู่นะเราต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่ตลอดชีพหรอกใส่มาคนละ 2-3 เดือนเสร็จแล้วเราต้องให้อาหารมันอาหารคืออะไรคะผักไหมเราก็ต้องกินผักเข้าไปถ้าเกิดเราไม่ไปกินสัตว์เลี้ยงลูกแม่นมตายเกลี้ยงอีกแล้วจุลินทรีย์ตัวดีสำคัญไหมโคตรสำคัญมากเลยค่ะนะมันจะไปช่วยภูมิคุ้มกันมันจะไปช่วยเรื่องอารมณ์ภูมิคุ้มกันดีมันก็กินมะเร็งถ้าท่านไม่มีจุลินทรีย์ตัวดีจุลินทรีย์ตัวร้ายคือตัวก่อมะเร็งที่ขึ้นมาอาศัยกับเรานั่นแหละไอ้ลำไส้นั่นแหละอาจารย์บอกว่าถ้าลำไส้ท้องของเราเริ่มมีปัญหานั้นแหละคือป่วยหายนะเกิดขึ้นแล้วภูมิคุ้มกันทั้งหมดนะภูมิคุ้มกันทั้งพอเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรไปทำลายทุกคนมีเซลล์มะเร็งหมดเลยแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมันจะกินหมดเลยค่ะโรคภูมิภูมิแพ้มันใช้กระบวนการเดียวหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะพ่อจุลินทรีย์ไปกินอะไรปักดองกว่าที่จะได้ไม่รู้กี่ยอกไปกินทำไมให้เปลืองนะ F2M ทีเดียวคือจบสายพันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาแล้วคือนี่คือความสุดยอดของบริษัทไอเวิร์ดช็อปไหมมันมีที่ไหนบ้างนะคะเราไปที่อื่นมันก็ตัวเดียวสารพัดมันไม่ได้เฉพาะเลยที่นี่เฉพาะหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราทำแบบนี้เสร็จเห็นไหมหลายคนก็จะมีความคุณภาพชีวิตเกิดใหม่ท่านเข้าใจคำว่าเกิดใหม่ไหมไม่เกิดใหม่ได้ไงดูลุงน้อยสิคะแกไม่เกิดใหม่ได้ไงอ่ะเหมือนเดิมแกต้องเน่าหมดเลยคือถ้าเกิดว่าระบบเซลล์มันดีเน่ามันก็ไอ้เน่าพวกนี้เซลล์พวกนี้มันดีขึ้นมาหมดเห็นไหมแล้วก็ปากินสันของแกก็ไม่สั่นสมองแกก็ดีขึ้นเปื่อยก็ไม่เปื่อยสั่นก็ไม่สั่นกลายมาเป็นคนหล่อกลายคนมีสุขภาพดีตายทีละรายถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือต่ำหมดแล้วแหละมันตายแล้วเกิดใหม่ไหมลุงน้อยปฏิแค่ลุงน้อยเชื่อและปฏิบัติเป็นตัวอย่างง่ายง่ายแล้วไปบอกคุณพรสุดาเห็นไหมแล้วไปบอกอาจารย์สมพรเห็นไหมเป็นลูกคลื่นไปเลยคุณพรสุดาเป็นก็กี่โรคอ่ะยากินเป็นกำมือเหมือนกันแล้วเป็นไงตอนนี้นะแล้วเจ้านัทก็เหมือนกันกี่โรคเจ้านัท14โรคนะแล้วเกิดใหม่ไหมล่ะแบบนี้ทุกคนในห้องนี้ที่ปฏิบัติเหมือนอาจารย์สำราญก็เหมือนกันเกิดใหม่ค่ะเป็นอาภรณ์ก็เหมือนกันเด็กก่อนตอนนี้มาดูสิคะทุกคนปฏิบัติเหมือนเกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเกิดเราปฏิบัติเราจะไม่ป่วยแล้วมันคุมได้ไงมันรู้เส้นทางแล้วมันจะป่วยได้ไงเราตัดสาเหตุหมดแล้วเพราะมนุษย์ของเรามีอายุถึงเขาเรียกว่า120ปีเห็นไหมแต่นี่คือเป็นการชะลอวัยตัดต้นตอของการก่อโรคออกทั้งหมดนี่คือหลักที่ยืนยาวที่สุดเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะปฏิบัติตั้งแต่คนปกติคนไม่ป่วยจนกระทั่งคนป่วยนี่แหละแล้วท่านจะกินยาไปตลอดชีวิตเหรอคะในเมื่ออาจารย์บอกขนาดนี้แล้วนะท่านยังจะเชื่อใครนะระหว่างที่เราบอกขนาดนี้มีการยืนยันเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้ววันนี้สุดยอดมากเลยเรามีการย้อนวัยนะย้อนวัยคือมันจะเร็วกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดคือชะลอวัยหมดเลยนะสิ่งที่อาจารย์พูดหลักทั้งหมดทั้งงานเสริมตัวที่พูดมาคือชะลอวัยชะลอวัยก็ทุกคนก็สุดยอดแล้วเห็นไหมนะหมอก็ลดยากันเป็นแถวแล้วแต่ถ้าเกิดย้อนวัยมันจะยิ่งสุดยอดไปเลยค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์ของเรานี่คือเก่งมากเขาใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาตินี่แหละค่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่สารสังเคราะห์ท่านไม่ต้องกลัวเลยมันจะมีอาการเขาเรียกขับพิษไม่ต้องกลัวพืชกินได้หมดเลยมังคุดบัวบกทับทิมนะอาวุลนะสิ่งที่เรากินในชีวิตประจำวันแต่มันมีสารเชิงปรึกษาไงนะเห็นไหมคือพืชผักนี่มาสัจจันมากเลยมันมีสารเชิงปรึกษาเวลาเขาสกัดแล้วมันสามารถจะลดการอักเสบของเซลล์ของเราในร่างกายลดการอักเสบของเทโลเมียร์มันจะไปยืดเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นน่ะอันนี้ยืดเลยนะมันวัดทางวิจัยได้มันไม่ใช่ชะลอให้คงที่อยู่นะมันยอสะอืดยืดเลยถอยมาเลยเขาวัดได้ไงนะเขาวัดจากหางเทโลเมียร์นี่แหละเขาวัดได้เลยนะทานก็ไป1เดือนคุ้มมั้ยราคายืดประมาณ 6.8 ปีนะแล้วมันจะกระตุ้นไอ้ยีนที่เกี่ยวกับเรื่องความชราให้สมานดีขึ้นที่อาจารย์ผู้ระย้อนไว้ไม่ใช่เรื่องความสวยความงามเรื่องการเก็บป่วยทั้งนั้นไอ้สวยงามมันแท้นะคนที่ป่วยเนี่ยควรยืดนะป่วยไปนานแล้วไงยืดมันบ้างที่หางเราเมียย้ายไปยาวย้ายมันไปไกลจนเกินไปนะคะยืดแล้วของเราผลิตภัณฑ์อาจารย์บอกได้เลยที่วันนี้ที่เปิดใจนะคะบางอย่างเรื่องสุขภาพเราจองลงทุนนะคะที่อาจารย์พูดว่าอะไรรู้ไหมมันคุ้มมากค่ะในการที่เราป่วยมาตั้งนานแล้วเรามายืดเทรลของเราสักครั้งหนึ่งเพราะว่า 5,250 บาทได้1เดือนประธานก็สุดยอดมากเลยค่ะผลิตได้ถึง30ซองนะแล้วก็ได้กลับมาอีก 1,300 มันโคตรถูกระดับโลกแล้วสินค้าย้อนวัยมันไม่มีหรอกค่ะในโลกใบนี้1เดือนท่านจะสามารถตรวจเช็คได้หมดเลยแล้วคืนเงินด้วยถ้าเกิดไม่ยืดในโลกใบนี้ท่านไม่ต้องไปหาแล้ว
ไม่ต้องไปหามันรีดงมันรีแดงมันรีอะไรทั้งนั้นมันรีนี่แหละค่ะนี่คือความสุดยอดแล้วลองดูนะคะของเรานี่คือท้าทายได้หมดเลยแล้วลองปฏิบัติดูสิคะว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่ลองปฏิบัติตามที่อาจารย์พูดนะคะท่านจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่ถ้าเกิดท่านไม่เชื่อละคะสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดท่านไปหาหมอที่ดีท่านมีตังค์นี่ท่านไปโรงพยาบาลเอกชนหมดเลยท่านกินยาความดันท่านกินยาไขมันแต่ถ้าเกิดท่านไม่ปฏิบัติหลัก6ประการหรือ7ประการนะคะยาที่กินทุกตัวแก้ที่ปลายเหตุหมดเลยเหมือนความดันยาที่กินเข้าไปขยายหลอดเลือดเอาไอ้ฉี่ออกยาเบาหวานอัดน้ำตาลเข้าไปในเซลล์อย่าให้มันอยู่ในกระแสเลือดแล้วขับแล้วมันฉี่ออกมาแล้วท่านจะยอมให้ชีวิตของท่านนะคะรักษาที่ปลายเหตุจนตายเหรอแล้วหมอเคยการันตีท่านไหมว่าถ้าเกิดว่ายาที่เขาให้มาแล้วไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าเกิดท่านไม่กลับมาปรับวิถีชีวิตตามที่อาจารย์บอกนะคะทุกคนมีภาวะแทรกซ้อนหมดเลยคุณจะไปโรงพยาบาลที่ไหนไม่มีใครช่วยท่านได้เลยถ้าเกิดท่านไม่ปฏิบัติวิถีชีวิตเพราะโรคพวกนี้ทั้งหมดเกิดจากการวิถีชีวิตของท่านหมดเลยมันไม่สามารถแก้ได้ในการทานยามันแค่ระงับที่ปลายเหตุแค่นั้นเองตาสว่างกันได้แล้วนะคะเอาใครจะแชร์ประสบการณ์เชิญเลยนะคะอาจารย์สรุปภาพรวมวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะคุ้มไหมเรื่องง่ายๆปฏิบัติจิตไปเป็นประการโรคไปทั้งชุดไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตไม่ต้องเป็นฝุ่นที่หอกหม้อยาอยู่ใช่ไหมนะคะโอเคนะคะใครอยากสอบถามเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะตำราแม่วิถันนะคะขออนุญาตถามค่ะไอ้ F2M เนี่ยนะคะพอเราเปิดเราเริ่มใช้แล้วเนี่ยเราใส่ตู้เย็นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ตัวดีอะค่ะเรียนถามค่ะคุณค่ะก็วางไว้ที่อากาศปกตินี่แหละค่ะนะวางไว้ที่อากาศปกติไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นนะคะมันจะสามารถอยู่ได้นะตัวนี้คืออาจารย์บอกว่าดีมากเลยนะมันเป็นตัวแรกของเมืองไทยที่มันเป็นตัวเป็นๆนะคะวัตถุเดนทีตัวดีมันโคตรดีมากเลยบางคนตายไปหมดเกลี้ยงแล้วยังแต่ตัวร้ายอ่ะใส่ก็ไปใหม่นะคะโอเคค่ะอาจารย์สำนานเชิญท่านอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วนาธนันค่ะอันนี้คุยนะอาจารย์ไม่นี่ตายแล้วเกิดใหม่เอาคุยค่ะอาจารย์แล้วที่นัดมีปัญหานัดอยากจะถามอาจารย์แล้วอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะอย่างพี่สาวนัดเนี่ยที่เพิ่งจะเสียไปเนี่ยยังไม่ได้ออกศพเนี่ยนะเขาเป็นไขมันอุดตันที่ตรงใต้ขาพับอะค่ะอาจารย์เวลาเขาขยับตัวเนี่ยเส้นเลือดฝอยเขาจะแตกอะค่ะอาจารย์เขาเป็นมาประมาณ2ปีอะแล้วทีนี้มาเพิ่งจะเสียชีวิตได้ประมาณ 5-6 วันเนี่ยแล้วไขมันตัวนี้มันเกี่ยวกับไขมันอะไรคะอาจารย์ที่ว่ามันถึงกับเสียชีวิตนะคะไขมันพวกนี้ไขมันที่กินเป็นไปทั้งหมดนั่นแหละแล้วตกลงพี่สาวไม่เชื่อเราเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เชื่อค่ะเพราะว่าลูกเขามีตังค่ะลูกเขารักษาหมอกรุงเทพค่ะอาจารย์เป็นอุตาหรณ์เลยนะไขมันพวกนี้ที่อุดตันทางทุกจุดเลยไขมันจากปากเราทั้งนั้นเลยนะมันไขมันพวกนี้ไม่มาจากไหนเลยค่ะมาจากปากเรานี่แหละจากหลักของเราทั้งหมดนี่แหละไม่ออกกำลังกายแล้วกินอาหารโซนสีเทาสีดำเข้าไปนั่นแหละค่ะแล้วก็มันไปอุดตันที่ทุกจุดอะค่ะมันจะเกิดโรคหมดเลยและเป็นโรคอื่นด้วยไหมพี่สาวเป็นโรคอื่นด้วยไหมก็เป็นความดันค่ะอาจารย์เป็นความดันแล้วก็ไขมันค่ะก็คือสรุปว่าขณะที่กินยาที่หมอที่นี่ความดันไม่เคยลดใช่ไหมไขมันก็ไม่เคยลดใช่ไหมค่ะไม่ลดค่ะความดันไขมันเบาหวานค่ะลดหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะแล้วหมอที่ไปอุดตรงใต้ขาพับมาก็คืองงอะค่ะว่าไปอุดตรงใต้ขาพับแล้วทีนี้พอเขาขยับตัวเนี่ยเส้นเลือดฝอยจะแตกค่ะอาจารย์แตกเลยมันไปเลือดไปหมดเลยทั่วตัวค่ะคือไขมันมันไปได้ทุกจุดแหละนะมันได้ไปได้ทุกจุดเลยค่ะมันไปอุดได้ทุกจุดนะคะถ้าเกิดมันเกินขึ้นมาแล้วมันอุดได้ทุกจุดเห็นไหมคะนี่คือเป็นอุตาหรณ์น้องสาวปฏิบัติน้องสาวเป็นตั้งกี่โรคอะค่ะในร่างกายเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเนาะพี่สาวมีเงินไหมนี่คือไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะไม่เชื่อไงพอไม่เชื่อเสร็จแล้วถ้าไขมันไม่ลดก็กินยาจนตายค่ะแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมาปฏิบัติของเราแล้วคะแล้วไขมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็น้อยลงสุดท้ายหมอก็ลดยาทั้งความดันทั้งไขมันนะคะคือเนี่ย mindset ที่ไม่ถูกต้องบางคนไม่เชื่อค่ะฉันมีตังค์นี่ฉันไปหาหมอแพงๆแล้วเป็นไงก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนั่นนะไม่รู้จำไงเนาะหลายคนที่บางคนที่มีเงินแล้วก็ไม่ยอมมาฟังอะค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้หมดเลยช่วยไม่ได้นะคะเพราะโรคพวกนี้โรคจากพฤติกรรมค่ะนะ
นัดเองเมื่อวานนี้ที่เคยคุยกับอาจารย์ไว้ว่านัดต้องตัดติ่งเหนือเมื่อวานนี้ก่อนที่นัดจะไปตัดติ่งเหนือค่ะนัดวัดความดันที่บ้าน119อาจารย์พอไปถึงโรงพยาบาลมันขึ้น160ได้ยังไงคะอาจารย์ไปนั้นโรคกลัวค่ะคนที่ไปโรงพยาบาลความดันที่บ้านก็แล้วกันโรคกลัวค่ะโรคกลัวความดันจะพิ้งขึ้นทั้งน้ำตาลทั้งความดันนะถ้าเกิดเราวัดที่บ้านเลยปกติพอไปโรงพยาบาลมันหลอกไงมันหลอกที่เรากังวลแล้วมันจะชุบขึ้นเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะโอที่บ้านนี่แหละหลักนะค่ะ3 ครั้งอาจารย์กว่าจะเข้าห้องผ่าตัดได้อพอเขาให้ไปพักฟื้นที่ห้องพักฟื้นไปวัดเหลือ119พอขึ้นไปห้องผ่าตัดไป153อีกยุ่งเนี้ยค่ะอาจารย์โรคความกลัวค่ะความกลัวนี่เป็นความดันหลอกนะความดันหลอกโรคความกลัวทุกคนแล้วตกลงได้ทำผ่าตัดไปยังไงติ่งๆอ่ะผ่าตัดแล้วค่ะอาจารย์หมอก็จะให้พักที่โรงพยาบาลแต่นัดไม่พักค่ะนัดบอกว่านัดไม่ปวดไม่มีอาการอะไรจริงๆแล้วมันก็มีเจ็บมั้งค่ะแต่นัดก็มาพักที่บ้านค่ะตอนนี้พักฟื้นอยู่ค่ะก็ใช้สเปรย์กันชงอัดของเราไปนะแล้วก็ปฏิบัติหลักนี้มันจะได้กันไปหมดเลยเป็นที่อยู่ค่ะอาจารย์เอาไว้หายเร็วๆนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเจ้านัดก็ไม่เจออาจารย์ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยทุกโรคสารพัดมาหมดเลยไหมเจ้านัดมาหมดเลยตายจะเป็นมะเร็งก็มาหมดเลยมาเกลี้ยงหมดเลยก็จะตกเอวไงนะคะพอปฏิบัตินะคะยังฟอเลยตัดออกไปแล้วก็มาปฏิบัติแบบนี้สุขภาพก็แข็งแรงเห็นไหมคะมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะเราตาสว่างกันได้แล้วขอเชิญท่านอื่นค่ะอนุญาตเรียนถามอนุญาตนิดนึงอาจารย์จะเติมเต็มของน้องนัดนะคะคือที่เป็นเส้นเลือดไอเนี่ยค่ะอะไรอ่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะคะหมอก็นัดว่าให้ไปเอ็กโคหัวใจทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าห้องเอ็กโคหัวใจมันอยู่คนละตึกกันก็เดินหาแล้วนี้ใกล้เวลานัดแล้วใกล้เวลานัดแล้วคือ8 โมงก็หาไม่เจอก็เดินหาไปนานๆเอาพอเจอเข้านะคะเข้าไปวัดความดันปกติความดันที่วัดอยู่ข้างล่าง132ค่ะตัวบน พอไปถึงที่โน่นเขาให้วัดความดันเท่าไหร่รู้ไหมคะ180โอ้โหมันเป็นไปได้ไง180ก็นั่งพักพอดีคอมมันมีปัญหานะคะมันทำไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็นั่งอยู่จนกระทั่งถึง10 โมงพอไปวัดอีกทีก็ได้130กว่านี่แหละค่ะคือความตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เรากลัวว่าเออเราหาห้องไม่เจอเงี้ยตื่นเต้นแล้วเราก็ไปคนเดียวด้วยก็คิดว่าเขาเรียกว่าความดันหลอกอย่างเงี้ยค่ะเป็นได้ค่ะเป็นได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขออนุญาตครับขอแชร์เรื่องความเชื่อและไม่เชื่อนิดครับพอดีผมมีอยู่3เคสนะครับผมพิสูจน์ผลตาวอนนะครับอันนี้ขออนุญาตแสงนิดนึงในเรื่องของความเชื่อและไม่เชื่อในการที่การดูแลร่างกายนะไม่เชื่อว่าดูแลด้วยหลัก7ประการหรือด้วยอาหารเสริมที่เราเรียกกันนั่นแหละหลายคนก็ไม่เชื่อหลายครอบครัวไม่เชื่อแม้กระทั่งครอบครัวผมนะครับหลายคนก็ไม่เชื่อแต่ก็มีหลายคนที่เชื่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจะให้ดูง่ายๆนะครับคนที่เชื่อเนี่ยคนนี้ครับให้ดูคนเชื่อก่อนนี่คนนี้ครับก็เป็นถ้าบอกก็เป็นหลานแล้วเนาะเป็นลูกของน้าสาวเป็นมะเร็งที่ลำไส้และประกอบด้วยนะครับทางโรงพยาบาลก็ให้ไปตายบ้านแล้วครับแค่ยองกล่องแล้วอันนี้มันเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็เขาเชื่อนะครับก็รอดไปพี่สาวผมก็เป็นมะเร็งก็มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้บ้างก็ยังอยู่ครับส่วนที่ชายทั้งตายกินตับทั้งต่อมลูกหมากผ่าแล้วคลานแล้วมีแต่ตายกับตายแล้วทำอะไรไม่ได้พอลูกกับหัวเข้ามาลูกกับหัวมาก็บังเอิญก็มีความเชื่อเรื่องนี้ก็ได้ใช้การปฏิบัติร่างกายบวกกับข้อ7เรียกว่าอาหารเสริมนั่นแหละก็รอดจนเดี๋ยวนี้ครับในขณะที่พี่ชายผมนะครับเพิ่งเสียไปเดือนก่อนนะครับนั้นเมื่อก่อนก็เชื่อคือเชื่อผมไปก็เชื่อก็หลังก็ลูกโตไม่เชื่อบางคนบอกหมอบอก6 เดือนตายที่ไหนได้ไม่ถึง6ก็ได้3 เดือนครับเรียบร้อยเพราะไม่เชื่อครับได้รังนกได้อะไรมาอย่างดีหมดเลยครับที่หมอบอกไม่บำรุงตั้งโปรตีนกระป๋องอะไรมากันเต็มนะหมอสั่งก็ได้หมดครับแต่เราเอาอะไรไปให้เนี่ยไม่เอาครับทั้งนั้นไม่ต้องเสียดังสุดท้ายก็ไม่ทันถึงที่หมอว่านะก็เรียบร้อยแต่ที่น่าสลดที่สุดก็มานี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับก็เป็นหลานสะพ้ายนะก็ลูกสะพ้ายพี่สาวคนที่เชื่อนั่นแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงาน
อยู่กรุงเทพนะคุณลุงนะไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างนะครับปรากฏว่าเรียบร้อยตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือความที่ไม่เชื่อแต่โลกปัจจุบันอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่ามีเงินแล้วก็ถือว่ารักษาได้